นับตั้งแต่ออกพรรษามาไม่มีเวลาประชุมเทศอบรมพระบ้างเลยเพราะมีแต่การแต่งงานยุ่งนั่นยุ่งนี่อยู่ตลอดมีหัวหน้ายุ่งคนเดียวเท่านั้นก็ทำให้ขาดผลขาดประโยชน์สำหรับผู้มาศึกษาตั้งมากมายนี่เราเทียบได้กับเรื่องของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาเอกเป็นครูเป็นอาจารย์ของโลกทั้งสามจะกว้างขนาดไหนลึกซึ้งขนาดไหนกับที่พระองค์ทรงทำประโยชน์ให้แก่โลกเพื่อปลดปล่อยตัวเองออกจากสิ่งบีบบังคับภายในจิตใจด้วยเครื่องแก้เครื่องถอดเครื่องถอนได้แก่ธรรมที่เกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังและการปฏิบัติตามมีจำนวนมากน้อยเพียงไรในสามแดนโลกธาตุนี้ที่รอรับประโยชน์จากพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์จึงเป็นเหมือนกันกับพระราชาทรงโปรดหรือให้อภัยแก่นักโทษคือผู้ต้องขังทั้งหลายออกเป็นพักๆดังที่เราเห็นอยู่แล้วนี้เช่นเมื่อต้นเดือนนี้ก็ประทานอภัยโทษให้แก่ผู้ถูกคุมขังซึ่งควรจะได้รับอภัยก็ได้ออกไปตั้งมากมายการที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้และสั่งสอนธรรมแก่โลกก็ย่อมเป็นเช่นนั้นแต่กว้างขวางมากมายยิ่งกว่านี้ไปอีกนี่เป็นเพียงข้อเทียบเคียงเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรเลยสำหรับพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนสัตว์โลกหลายขั้นหลายภูมิหลายอุปนิสัยที่ควรจะรับประโยชน์มากน้อยจากศาสนธรรมที่ทรงประกาศสอนนั้นมีมากมากกว่ามากไม่อาจสามารถจะพรรณนาได้เฉพาะพระพุทธเจ้าของเรานี่นับแต่วันตรัสรู้แล้วจนกระทั่งวันปรินิพพานทำประโยชน์แก่โลก45พระพรรษาแล้วจากนั้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ศาสนธรรมที่เคยให้ประโยชน์แก่โลกก็ย่อมให้เรื่อยมาโดยที่มีผู้นำธรรมนั้นออกไปสั่งสอนโลกนี่จะคิดดูจะจำนวนมากขนาดไหนโลกที่รับประโยชน์จากธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่ว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นแก่ตัวจึงได้ทรงเสียสละไปบวชแบบที่โลกเขาไม่เห็นดีด้วยนั้นจึงพูดด้วยความหลับตาพูดด้วยความมืดบอดที่สุดอันเป็นการประกาศขายความโง่ความเลวทรามของตนให้โลกที่มีสมบัติผู้ดีและศีลธรรมได้สลดสังเวชด้วยบุคคลประเภทนั้นจำนวนไม่น้อยเลยคนดังพระพุทธเจ้านี้เหลือเป็นคนเห็นแก่โลกก็เป็นคนเห็นแก่ตัวกับคนประเภทที่ยกโทษกล่าวหาพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เห็นแก่ตัวนั้นใครจะเป็นผู้เลวทรามมากกว่ากันพิจารณาดูสิเพราะคนนั้นเขาไม่เคยได้ให้ประโยชน์แก่ผู้ใดแม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่สามารถที่จะทำประโยชน์แก่ตนได้นอกจากอยู่ไปจมไปทุกข์ไปเดือดร้อนไปหาทางออกไม่ได้หมุนไปเวียนมาเหมือนกันกับสัตว์ที่ถูก
ตาข่ายครอบงำพัวพันมัดไว้หมดทั้งตัวหาทางออกไม่ได้เท่านั้นคนประเภทนั้นจะทำประโยชน์อย่างไรให้โลกได้อย่างไรเล่าส่วนพระพุทธเจ้าไม่เป็นเช่นนั้นการเสด็จออกก็ทรงมีเหตุผลที่ควรจะเสด็จออกแบบใดแล้วพระพุทธเจ้าองค์นั้นๆก็ต้องเสด็จออกแบบนั้นที่เหมาะสมแก่การบำเพ็ญและการที่จะได้ทำประโยชน์แก่โลกไม่ใช่เสด็จออกไปแบบหูหนาตาเถื่อนดังที่ผู้ยกโทษเขาประกาศกันในเรื่องความเลวทรามของตัวให้โลกเห็นนั่นแล้วเวลาทรงบำเพ็ญมีใครเหมือนพระพุทธเจ้าล่ะเฉพาะองค์ปัจจุบันนี้มีใครเหมือนบ้างแม้แต่พระสาวกซึ่งได้สำเร็จมรรคผลนิพพานตามพระพุทธได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันก็ยังไม่ปรากฏว่าองค์ใดที่ทรงที่บำเพ็ญด้วยความตะเกียกตะกายได้รับความทุกข์ความลำบากถึงขนาดที่สลบถึง3ครั้งอย่างนั้นมีองค์ใดบ้างในประวัติของสาวกที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแท้ๆมีองค์ใดบ้างยังไม่เห็นมีเลยนะก็เพราะความแยบคายความเหมาะสมของพระพุทธเจ้าที่จะทรงดำเนินโดยวิธีใดนั้นต่างกันกับพระสาวกและสัตว์โลกทั้งหลายอยู่ไม่น้อยจะให้พระพุทธเจ้าทรงทำพระองค์แบบโลกทั้งหลายหรือเอาโลกมาเป็นแบบฉบับของพระองค์นั้นจะเอามาเป็นแบบฉบับได้อย่างไรอันหนึ่งผู้หนึ่งบำเพ็ญเพื่อจะรื้อถอนขนสัตว์ออกจากไตรภพคือทั้ง3แดนโลกธาตุนี้ผู้หนึ่งไม่ได้มีความคิดถึงขนาดนั้นถ้าเป็นความดีความละเอียดก็ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นแล้วลดลงไปเป็นลำดับลำดาจนถึงขั้นผู้ที่ว่ามีแต่ความรู้หูมีตามีจมูกลิ้นกายมีก็เท่ากับไม่มีสักแต่ว่ารู้อยู่ด้วยความจมเพราะสิ่งปิดบังทั้งหลายเท่านั้นนี่เพียงเท่านี้เราก็พอทราบได้ว่าการบำเพ็ญของพระองค์นั้นทั้งบำเพ็ญเฉพาะพระองค์และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อโลกสงสารนั้นต่างกับโลกอย่างไรบ้างพอที่เราจะได้ถือเป็นคติตัวอย่างตามเสด็จพระพุทธเจ้าเต็มสติกำลังความสามารถของตนแม้จะไม่ได้แบบครูทุกกระเบียดก็ตามแต่ก็ยังได้ในแบบที่ว่าลูกศิษย์มีครูนี่แหละความเป็นมาของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องโลกกระทาบันไหวในครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ตรัสรู้ขณะที่เสด็จออกทรงผนวดเป็นยังไงกระเทือนหมดไหมภูมิกบิลพัทจนได้เป็นพระประวัติเลื่อยมาจนกระทั่งถึงบัดนี้มีใครทำได้อย่างนั้นแล้วเวลาตรัสรู้แล้วก็สั่งสอนโลกเรื่อยมาพระภาระของพระองค์ที่ปล่อยวางไม่ได้เลยจนกระทั่งวันปรินิพพานที่แสดงไว้ก็มีอยู่5ประการตอนบ่ายประทานพระโอวาทแก่ประชาชนนับแต่พระมหากษัตริย์ลงไปของวันหนึ่งตอนค่ำประธานพระโอวาทแก่บรรดาพระสงฆ์ทั้งที่เป็นพระสาวกทั้งที่กำลังมาเริ่มศึกษาเราเรียนศึกษาอบรมเป็นลำดับลำดาเป็นประจำตอนกลางคืนดึกสงัดตั้งแต่6ทุ่มล่วงไปแล้วก็ประธานพระโอวาทและแก้ปัญหาของถวยเทพทั้งหลายซึ่งมนุษย์เราไม่มีใครเห็นเลยไม่มีใครรู้เลยว่าเทวดาชั้นนั้นๆหรือภพกำเนิดของเทวดาภูมินั้นๆเป็นอย่างไรบ้างมีรูปร่างส
สันฐานอย่างไรเรายังไม่เคยเห็นแต่พระพุทธเจ้ายังทรงเป็นศาสดาประกาศธรรมสอนโลกในเวลาดึกสงัดอย่างนั้นเป็นประจำทุกคืนนั่นเราฟังดูสิหนักไหมพระภาระของพระพุทธเจ้าและละเอียดไหมโลกไม่มองเห็นพระพุทธเจ้ายังทรงสอนได้และจวนสว่างอีกก็ทรงเล็งญาณดูสัตวโลกด้วยพระเมตตาสงสารไม่ปล่อยวางอีกเช่นเดียวกันว่าสัตว์โลกผู้ใดที่ควรจะได้รับกระแสแห่งธรรมแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานและหลุดพ้นจากทุกข์ได้อย่างรวดเร็วแต่จะมีอุปสรรคมาเป็นอันตรายต่อชีวิตเสียก่อนที่จะได้บรรลุธรรมก็ทรงเสด็จไปโปรดผู้นั้นก่อนนี่ตอนเช้าก็เสด็จออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ด้วยพระเมตตาไม่ได้มุ่งแต่เพียงก้อนข้าวเท่านั้นอันนี้เพียงธาตุขันธ์ของใครๆก็เยียวยากันด้วยสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วซึ่งก็ไม่เห็นเป็นของประเสริฐเลิศเลออะไรพอที่จะต้องไปบิณฑบาตถึงด้วยความเสียสละทุกสิ่งทุกนาทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งหน้ามุ่งตาต่อก้อนข้าวเพียงเท่านั้นพระองค์ไม่ทรงลำพึงหรือทรงคิดเช่นนั้นแต่ทรงลำพึงถึงสัตวโลกที่เข้ามาเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กับพระองค์ด้วยทวารใดต่างหากเห็นตาเขาเห็นเขาก็เป็นสิริมงคลแก่เขาเป็นทัศนานุตริยะการเห็นอย่างประเสริฐก็คือเห็นพระพุทธเจ้านั่นแล้วการได้ยินได้ฟังก็เหมือนกันสุตานุตริยะเนี่ยก็เหมือนกันเขาได้ยินได้ฟังก็เป็นสิริมงคลมหามงคลแก่เขาไม่น้อยความรู้สึกในแง่ต่างๆที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่เขาคิดเขาปรุงขึ้นมาในเวลานั้นล้วนแล้วตั้งแต่เป็นสิริมงคลและมหามงคลแก่เขาเองเพราะการเสด็จไปโปรดสัตว์ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เองจึงเรียกว่าบิณฑบาตโปรดสัตว์ไม่ได้กลายเป็นเรื่องที่อย่างที่เรารู้เห็นกันอยู่นี้ที่น่าจะพูดได้ว่าสัตว์โปรดเราสัตว์โปรดพระไม่ใช่พระโปรดโยมโยมโปรดพระไปซะอีกอย่างนี้มันก็น่าว่าได้ก็ดูเอาไม่ต้องอธิบายให้มากนะก็เข้าใจกันแล้วเพราะผิดจากแนวทางของศาสดาและพระสงฆ์สาวกหรือสมณะเพศอันเป็นเพศที่สงบเสงี่ยมมากออกบิณฑบาตมันต่างกันออกไปด้วยกิจวัตรออกไปด้วยหน้าที่การงานของพระออกไปเพื่ออัดเพื่อทำทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกก็ได้แก่พอยังชีวิตให้เป็นไปเพราะก้อนข้าวภายในก็เพื่อผลประโยชน์ภายในจิตใจของตนเนี่ยแล้วภายนอกออกไปอีกก็เพื่อประชาชนญาติโยมที่เขาได้เห็นได้ยินได้สัมผัสสัมพันธ์จะเกิดผลเกิดประโยชน์แก่เขาทั้งได้ให้ทานสิ่งใดแก่ท่านผู้บริสุทธิ์พุทโธหรือท่านผู้เป็นอัดเป็นธรรมย่อมมีอานิสงส์มากมายจากวัตถุทานของเขาซึ่งต่างกันอยู่มากกับการให้ทั่วๆไปนี่ท่านจึงเรียกว่าบิณฑบาตโปรดสัตว์นี่แหละพระพุทธเจ้าของเราทรงรับภาระ5ประการนี้หนักมากบางภาระบางประการไม่มีใครสามารถจะทำได้เลยทำแทนไม่ได้แม้จะทำแทนก็ทำแทนไม่ได้เช่นเรียงยานดูสัตวโลกนี่เป็นพุทธวิสัยล้วนๆที่พระองค์จะทรงเล็งทรงทำหน้าที่แล้วปฏิบัติตามที่ทรงพินิจพิจารณาเห็นแล้วอย่างใดนั้นเช่นเสด็จไปโปรดสัตว์ผู้ที่เห็นว่าจะจนกรอกจนมุมด้วยชีวิตของตนในเวลาอันรวดเร็วอย่างนี้พระองค์ก็เสด็จไปโปรดก่อนนี่มีใครจะทำแทนได้ล่ะการเทศนาว่าการแก่เทวดาทั้งหลายตามภูมิของศาสดานั้นใครจะมีภูมิ
อันใดไปเทียบเคียงกับภูมิศาสดาพอที่จะสอนสัตว์สอนเทวดาทั้งหลายให้ได้รับผลรับประโยชน์เต็มภูมิเหมือนพระพุทธเจ้าสอนเล่าเนี่ยแม้พระสาวกซึ่งมีคุณสมบัติในทางนี้ก็ฟังแต่ว่าสาวกวิสัยคือวิสัยของพระสาวกไม่ใช่พุทธวิสัยพอที่จะทำประโยชน์ให้แก่โลกโดยสมบูรณ์เหมือนพระพุทธเจ้านี่แล้วไม่ว่าการใดในพุทธกิจ5ประการนี้ไม่มีใครที่จะทำให้สมบูรณ์พูนผลได้เหมือนพระพุทธเจ้าเลยแล้วหนักมากเพียงไรปีนาดูสิและทรงประกาศธรรมสอนโลกและทรงรับภาระนี้ตั้งแต่วันตรัสรู้เรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันปรินิพพานล้วนแล้วแต่ทำประโยชน์โปรดสัตว์ทั้งหลายให้ได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์มาตั้งแต่ขั้นละเอียดจนกระทั่งถึงขั้นหยาบของผู้ที่ควรจะรับประโยชน์จากพระพุทธเจ้ามีมากน้อยเพียงไรเราพิจารณาดูนี่แหละพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์จึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องฟ้าดินถล่มสามแดนโลกธาตุหวั่นไหวไปหมดเพราะอำนาจแห่งธรรมของพระองค์ที่มาโปรดปรานสัตว์ทั้งหลายให้ได้หลุดพ้นไปโดยลำดับตั้งแต่วันได้ตรัสรู้เรื่อยมาจนกระทั่งวันปรินิพพานนอกเหนือจากนั้นแล้วยังประทานพระโอวาทไว้เช่นพระพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้ยังประกาศดังที่เราทั้งหลายทราบว่า 5,000 ปีโลกกับธรรมที่จะพอเกี่ยวเนื่องกันไปได้พอได้โลกจะได้รับประโยชน์จากธรรมเพราะโลกมีธรรมในใจเป็นเครื่องรับธรรมจากศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจะมีอยู่ถึง 5,000 ปีธรรมนี้ก็ประกาศสอนไว้เหมือนก็บันไดคาดเอาไว้ทางนี้เปิดโล่งเอาไว้เพื่อสุขติคือไปดีอยู่ดีจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอินพรหมเพราะการบำเพ็ญตนตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็ให้ได้เห็นให้ได้พบให้ได้รู้ให้ได้รับนะเรื่อยไปจนกระทั่งสิทธิ์สุดความสามารถอาจเอื้อมของสัตว์แล้วเพราะอำนาจของกิเลสมันหนาแน่นเข้าทุกวันทุกวันบีบบังคับจนกระทั่งอัดอั้นตันใจหาที่ไอที่จามหาที่ผ่อนคลายไม่ได้เลยแล้วก็ทำก็สุดวิสัยเช่นเดียวกับโรคที่ถึงขั้น ICU แล้วโรคก็หมอก็ดียาก็ดีเป็นอันว่าสุดวิสัยมีทางเดียวที่ ICU ผู้เป็นโรค ICU นั้นจะทำหน้าที่ให้ถึงที่สุดจุดสุดท้ายของตนได้แก่ความตายนี่สัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันธรรมะจะมีมากมายขนาดไหนเคยโปรดปรานสัตว์โลกให้รับผลประโยชน์ตั้งแต่ขั้นพื้นๆจนกระทั่งถึงความหลุดพ้นหรือเลิศเลอก็จะเป็นประโยชน์เพียงเล็กน้อยน้อยและจนกระทั่งถึงหมดประโยชน์ที่จะพึงได้รับเพราะไม่มีใครสามารถรับจิตใจรับไม่ได้ในหัวใจมีตั้งแต่ความโลภมีแต่ความโกรธมีแต่ความหลงมีแต่ราคะตัณหาใจทั้งดวงเป็นคลังของกิเลสเสียทั้งมวลเต็มไปหมดทำแทรกเข้าไม่ได้นั่นแหละที่ว่าทำไม่เป็นประโยชน์เพราะกิเลสมันมีอำนาจมากปิดกั้นไว้หมดไม่มีช่องทางไหลเข้าแห่งธรรมสู่จิตใจบ้างเลยใจจึงเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟเผาอยู่ตลอดเวลาไม่ทราบว่าเป็นการไหนเวลาใดถึงจะหลุดพ้นขึ้นมาได้เบาบางขึ้นมาได้นี่นี่แหละที่ว่าศาสนาหมดคือหมดจากจิตใจไม่ใช่ธรรมของพระพุทธเจ้าหมดคัมภีร์ก็ยังมีทุกสิ่งทุกอย่างมีในคัมภีร์มีในตำรับตำรามรรคผลนิพพานก็มีบุญก็มีบาปก็มีอยู่ดั้งเดิมนั่นแหละแต่ผู้ที่จะรับหรือผู้ที่จะเลือกเฟ้นคัดออกซึ่งบาปบำเพ็ญเข้าสู่หัวใจซึ่งบุญทั้งหลายตลอดถึงมรรคผลนิพพานเหมือนดังที่เคยเป็นมาแล้วไม่มีทางที่จะเป็นไปได้อย่างนั้นมีแต่ความปิดบังของความโลภความโกรธความหลงกระดิกพลิกแพงในเงื่อนใดถูกปิดถูกบังหรือถูกฟืนถูกไฟนี้เผาตลอดเวลาจะเอาอัดเอาจิตเอาส่งไปหาอัตถธรรมที่ไหนได้เพราะคำว่าธรรมก็ไม่มีซะแล้วไม่มีใครมาประกาศเขาเหมือนเราเราเหมือนเขาเหมือนกันกับโยนสัตว์ลงในหม้อน้ำร้อนเ
ช่นโยนกบโยนเขียดลงในหม้อน้ำร้อนจะมีกี่ตัวโยนลงไปต่างตัวต่างก็เสือกกระสนกระวนกระวายจนถึงขั้นตายแล้วใครจะมาคิดถึงความสุขความสบายถึงยาถึงเครื่องบำบัดรักษาได้ในเวลานั้นเล่านี่ก็เหมือนกันเมื่อสัตว์โลกได้ถูกกิเลสตัณหาอาสวะประเภทที่รุนแรงซึ่งสั่งสมอยู่ภายในตัวของมันเป็นลำดับลำดาจนถึงขั้นเต็มที่แล้วจิตใจจะมีความอาจเอื้อมหรือเล็ดลอดออกไปสู่อัตสุธรรมพอเป็นเครื่องเยียวยาหรือต้านทานกิเลสอันเป็นฟืนไฟนี้ได้อย่างไรเล่านั่นแหละที่ว่าศาสนาหมดอย่างนี้ไม่ใช่หมดจากคัมภีร์บาลานไม่มรรคผลนิพพานไม่ใช่หมดมรรคผลนิพพานมีแต่ไม่มีคนทรงไม่มีคนเดิมดำเนินไม่มีคนปฏิบัติได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครได้รับได้เสวยเหมือนอย่างแต่ก่อนที่ได้บำเพ็ญและปฏิบัติได้จึงได้มีทางได้รับผลได้เช่นบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นๆดังนี้เป็นต้นนะคำว่ามรรคผลนิพพานนั้นๆหมายถึงขั้นถึงภูมิหลายขั้นหลายภูมิจนกระทั่งถึงนิพพานถึงเรียกว่านั้นนั้นอย่างนี้ไม่มีนี่เราทั้งหลายผู้ปฏิบัติพึงคำนึงพึงคิดว่าเรามีอำนาจวาสนามากน้อยเพียงไรถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์อันเป็นภาชนะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีโอกาสเลยนับเป็นจำนวนกี่ล้านล้านที่เขาพลาดโอกาสแต่เราเล็ดลอดมาเกิดเป็นมนุษย์มีหนำซ้ำยังได้พบพระพุทธศาสนาและได้ยินได้ฟังถึงขนาดที่ได้ทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาตามแนวทางแห่งองค์ศาสดาที่สอนไว้ด้วยสวขาตธรรมคือตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นใครมีโอกาสก็พวกเราเป็นผู้มีโอกาสเฉพาะอย่างยิ่งเราเองเป็นผู้มีโอกาสอย่ามานอนหลับทับจิตตนอยู่เฉยให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นภัยทั้งหลายซึ่งเคยเป็นภัยมาแล้วตั้งแต่กาลไหนๆพระพุทธเจ้าพระองค์ใดมาตรัสรู้สิ่งที่เป็นภัยย่อมทรงแสดงบอกว่าเป็นภัยมาโดยลำดับลำดาไม่เคยมีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดกล่าวคัดค้านต้านทานซึ่งกันและกันว่าสิ่งที่เป็นภัยเห็นว่าเป็นคุณกับตรัสปัดกันอย่างนี้ไม่มีเพราะสิ่งที่เป็นภัยย่อมเป็นภัยมาดั้งเดิมสิ่งที่เป็นคุณย่อมเป็นคุณมาดั้งเดิมผู้บำเพ็ญเพื่อความละโทษปฏิบัติเพื่อคุณแล้วย่อมปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นจะไม่เป็นอื่นย่อมจะละได้โดยลำดับแล้วสิ่งที่เป็นคุณก็ย่อมจะได้มาเป็นสมบัติของตนเป็นลำดับจนกระทั่งหลุดพ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งธรรมที่เป็นธรรมโอสถนี่ท่านเรียกว่ารื้อถอนขนสัตว์ออกจากโลกนี่เราก็ได้มาบวชในพุทธศาสนาแล้วแล้วการมาประพฤติปฏิบัติตนมาอยู่ในสำนักครูบาอาจารย์อย่ามาอยู่เฉยๆหูมีมาเพื่อดูเพื่อฟังตามีเพื่อดูหูมีเพื่อฟังใจมีเพื่อคิดในแง่เป็นอัตเป็นธรรมคิดในแง่ที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์แง่ใดที่เป็นโทษเป็นภัยเนี่ยนั่นเป็นทางที่ผิดออกมาจากเรื่องของกิเลสประเภทต่างๆให้พยายามละเว้นในสิ่งนั้นถึงจะละเว้นยากขนาดไหนกิเลสมันเคยทำใครให้ง่ายให้พากันคิดเอาเรื่องของกิเลสแล้วไม่พาทำคนให้ง่ายให้สะดวกสบายเลยความโลภเกิดขึ้นดิ้นล้มดิ้นตายก็เสือกกระสนยิ่งกว่าคนเจ็บคนไข้คนป่วยเป็นไหนๆเราเคยเห็นไหมถ้าไม่เห็นดูใจของเราเวลามันโลภมันโลภอะไรนั่นล่ะความโลภนั้นพาให้ดิ้นรนกระวนกระวายกวัดแกว่งไม่สนใจที่จะหายามอะไรมารักษานอกจากว่าจะให้ได้สมหวังที่ยำปิดฉังนราปฏิตามปีตุขังถ้าเมื่อไม่สมหวังแล้วกองทุกมันจะไปรวมที่ไหนก็ไปรวมอยู่ที่ผู้หิวผู้หวยผู้อยากผู้ดิ้นรนกระวนกระวายเพื่อความอยากได้มาให้อย่างสมใจนั่นเองนี่ไปยังไงพาใครง่ายไหมความโกรธมันเกิดขึ้นมันง่ายไหมพาคนได้รับความสุขความสบายเพราะอำนาจของความโกรธไหมทั้งผู้โกรธทั้งผู้รับความโกรธทั้งสองฝ่ายนี้เป็นผู้ง่ายไหมล้วนแล้วตั้งแต่เป็นผู้ลำบากเป็นผู้ทรมานผู้โกรธนี่เป็นผู้ทรมานอันดับแรกเพราะต้นตอแห่งฟืนแห่งไฟมันเกิดขึ้นที่นี่แล้วลุกลามไปสู่ภายนอกเผาลนกันไปหมดก็เลยเป็นไฟลามทุ่งร้อนไปตามๆกันเพราะเรื่องของความโกรธเป็นยังไงความโกรธทำคนให้ง่ายไหมเราพิจารณาสิถ้าว่า
ความโกรธทำคนง่ายๆความโลภทำคนง่ายๆแล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เหลวไหลโลเลหาหลักเกณฑ์ไม่ได้จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเครื่องพร่ำสอนโลกให้มีความง่ายไปตามๆกันหมดทั้ง3แดนโลกธาตุนี้ด้วยอำนาจของกิเลสนี้เท่านั้นธรรมจะไม่มีอำนาจเลยแต่นี้เป็นอย่างไรบ้างเรามาพิจารณาสิราคะตัณหาเวลามันเกิดขึ้นมันทำคนให้ง่ายไหมมันดิ้นรนกระวนกระวายทั้งหญิงทั้งชายตัวผู้ตัวเมียกวัดแก่งไปหมดจนกระทั่งไม่มีศีลมีธรรมไม่มีคำว่าฮิริโอตตัปปะหาอย่างอายไม่ได้หน้าด้านยิ่งกว่าหน้าผาของภูเขาสิเพราะอะไรเพราะอันนี้แหละเป็นเครื่องฉาบทาให้ด้านคนเรามีราคะตัณหามากๆเวลามันแสดงขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นมันทำคนให้ง่ายไหมนั่นทำคนให้กระเสือกกระสนกระวนกระวายดิ้นล้มดิ้นตายฆ่ากันก็เพราะอำนาจแห่งราคะตัณหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ก่อฟืนก่อไฟเผากันก็เพราะอำนาจแห่งราคะตัณหาเป็นตัวเหตุเป็นตัวฟืนตัวไฟเป็นตัวเสนียดจันไรเป็นเชื้ออันสำคัญมันง่ายไหมเราพิจารณาสิการที่จะแก้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาซึ่งถือว่าเป็นของยากของยากของยากด้วยอำนาจของกิเลสมันเสกไม่อยากให้แก้มันนั่นน่ะเราทำไมเราจะเห็นว่าเป็นของยากไปตามมันธรรมะมีอยู่การแก้กิเลสไม่ใช่เป็นของง่ายก็คือกิเลสนั่นเองมันมัดมันดิดมันดิ้นมันไม่ยอมให้แก้มันผูกมัดเราซะก่อนเราจึงยากที่จะแก้มันไม่ใช่ทำท่านผูกท่านมัดเราให้แก้กิเลสยากนะเดินจงกรมก้าวขาไม่ออกก็เพราะกิเลสมันตีแข้งตีขานั่งสมาธิภาวนาง่วงเหงาห้องนอนหลับครอกๆทั้งๆที่นั่งอยู่ก็เพราะกิเลสมันกล่อมไม่ใช่ธรรมะท่านกล่อมนี่นะอะไรมันยากฟังพิจารณาดูสิความยากมันอยู่กับกิเลสตั้งหากไม่ได้อยู่กับธรรมการประกอบความภาคเพียรเพื่อจะหลุดพ้นจากสิ่งจากบ่วงมารทั้งหลายเหล่านี้มันจึงยากเพราะบ่วงมารมันเหนียวที่สุดบ่วงมารคือกิเลสนี่เราไปหาโทษหาภัยซะตั้งแต่ทำใช่นั่นแหละกิเลสมันเอาเราเป็นเครื่องมือรู้ไหมถ้าไม่รู้เสียบัดนี้การประกอบความภาคเพียรการชำระกิเลสมันไม่ใช่ของง่ายมันจะง่ายอะไรตัวกิเลสมันตัวยุ่งตัวยากที่สุดไม่มีอะไรเกินกิเลสตัวเหนียวแน่นแก่นฉลาดไม่มีอะไรเกินกิเลสการแก้กิเลสจึงต้องเอาธรรมธรรมเป็นโลกุตตรธรรมธรรมเหนือกิเลสอยู่เสมอเมื่อนำมาแก้ต้องแก้กันได้พระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ละหันล้วนแล้วตั้งแต่ผู้แก้กิเลสด้วยธรรมเท่านั้นไม่ใช่แก้กิเลสด้วยกิเลสเอากิเลสมาแก้กันได้ยังไงต้องเอาธรรมมาแก้กิเลสในภาคการพิจารณาการประกอบความภาคเพียรมาให้ดูดีๆนะตามีดูให้ดีหูมีฟังให้ถึงใจนำไปคิดไปอ่านไตรตรองเพื่อถอดถอนกิเลสสิ่งที่เป็นภัยอย่าให้มันมามัดเราอีกว่าทำอะไรก็ยากทำอะไรก็ยากเลยมีแต่ยากไปหมดหาที่ก้าวไม่ออกเพราะกิเลสมันตีขาไว้ขาหักทั้งที่ขายังไม่หักอ่อนเปียกไปหมดในร่างพอที่จะประกอบความภาคเพียรหาทางเดินไม่ได้เพราะกิเลสมันปิดมันบังไว้หมดแต่เราไม่รู้ว่ามันปิดมันบังเลยมันเลยเอาเป็นเครื่องมือให้หาเรื่องใส่ธรรมไปเสียว่าธรรมนี่ลำบากนะการประกอบความภาคเพียรลำบากการจากไปสวรรค์นิพพานนี่กว่าลำบากต้องสร้างคุณงามความดีเท่านั้นบารมีเท่านี้แต่กิเลสมันสร้างมันมาเท่าไหร่มันได้บอกไหมพูดไหมว่ากิเลสมันทรมานคนเรานี่พ่อได้สร้างมาเท่านั้นสร้างมาเท่านี้มันพูดไหมมันไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงแหละมันใส่ปัวเลยทีเดียวถ้าเป็นนักมวยก็ไม่ต้องยกขู่ต่อยเลยเพราะฉะนั้นคู่ต่อสู้จึงพังเลยพวกเรานี่พวกพังเลยนั่นแหละพิจารณาสิจะเดินจงกรมก็พังแล้วตั้งแต่ยังไม่เดินนั่งสมาธิภาวนาก็พังแล้วตั้งแต่ยังไม่นั่งคิดหาความสงบได้ยังไงเมื่อมันล้มก่อนยืนล้มก่อนนั่งแล้วตายก่อนเกิดแล้วเราจะเอาอะไรมาเป็นคู่แข่งขันกับกิเลสล่ะเรื่องอะไรมีแต่เรื่องกิเลสมันมัดเราจะทั้งนั้นเรารู้ไหมว่าเราโง่ถ้าเราโง่เราเชื่อธรรมพระพุทธเจ้าสิการแก้กิเลสจะเอาอะไรมาแก้ถ้าไม่เอาธรรมมันขี้เกียจก็วิริยะธรรมเข้าแก้สิจะว่าไงพระพุทธเจ้าแก้โดยวิริยธรรมความอดความทนคืออัตธรรมเพื่อแก้กิเลสทั้งนั้นไม่ได้อดทนเพื่อฆ่าตัวเองนี่นะเพื่อฆ่ากิเลสต่างหากเอานำมาแก้นำมาฆ่าสิเราเป็นนักปฏิบัติให้ดูร่องรอยพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่จะฉลาดยิ่งกว่าธรรมแหละเวลาธรรมได้ปรากฏขึ้นมาแล้วด้วยการพินิจพิจารณาด้วยความภาคความเพียรของเราแล้วจะเหนือกิเลสเป็นลำดับลำดากิเลสขยับออกมา
ถ้าใดวิธีใดธรรมจะปราบเอาหัวขาดหัวขาดหัวขาดไปเลยดังที่เคยได้แสดงแล้วว่าภาวนามยปัญญานั่นพูดเล่นเมื่อไหร่ไม่ใช่คุยพูดให้ท่านทั้งหลายมีแก่กิจแก่ใจพูดให้เป็นเหตุเป็นผลพูดให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์พูดให้เป็นน้ำหนักพูดให้เป็นเครื่องระลึกพูดให้เป็นเครื่องฝังใจเพื่อการดำเนินว่าภาวนามยปัญญานั้นเป็นอย่างไรเราเห็นแต่ในตำรับตำราว่าสุตตมยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังจินตามยปัญญาปัญญาเกิดที่การไตร่ตรองนี่เป็นธรรมดาของโลกทั่วไปก็ฟังได้คิดได้อ่านได้เกิดปัญญาได้ในเรื่องของโลกทั่วไปแต่ภาวนาปัญญาปัญญานี้ถ้าไม่เป็นจริงๆพูดไม่ได้ด้นไม่ได้เดาไม่ได้ต้องเป็นขึ้นกับใจภาวนามยปัญญานี่แหละคือปัญญาเครื่องสังหารกิเลสเครื่องจัดทุกสิ่งทุกอย่างทันไปหมดเรื่องกิเลสตั้งแต่กิเลสขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดภาวนามยปัญญานี่จะขยับตัวขึ้นเรื่อยคล่องแคล่วแกล้วกล้าสามารถรวดเร็วขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนกระทั่งกิเลสตัวไหนขยับออกมาพังเลยพังเลยนี่ให้มันเห็นอยู่กับใจของเจ้าของอาชีพนักปฏิบัติมีตั้งแต่อ่านดูตำรับตำราตำรับตำราก็มีไว้งั้นแหละมีแต่ชื่อถ้าเราไม่นำมาเอาประพฤติปฏิบัติเราจะไม่เห็นองค์เราจะไม่เห็นธรรมที่ท่านบอกไว้ในตำราซึ่งมีในหัวใจของเรานี่กิเลสมันมีในหัวใจธรรมมีภาวนามยปัญญาธรรมเป็นสำคัญก็มีอยู่ในหัวใจเมื่อเราขุดก้นขึ้นมามันต้องปรากฏธรรมนี้ต้องปรากฏเมื่อธรรมนี้ได้ปรากฏแล้วเอาเถอะกิเลสมันมีมากน้อยเพียงไรไม่ต้องคาดไม่ต้องคิดหลักธรรมชาตินี้จะหมุนตัวไปเองเช่นเดียวกับไฟได้เชื้อเอาเชื้อมันมีอยู่ที่ไหนบ้างถ้าลงไฟได้เจาะเข้าไปตรงนั้นแล้วมันลุกลามไปหมดจนกระทั่งเชื้อไม่มีเหลือไฟถึงจะดับจะมอดลงไปได้มันจะดับไปมอดลงไปเองนี่ก็เหมือนกันภาวนามยปัญญาเหมือนกับไฟได้เชื้อเผาผลาญกิเลสไม่มีอะไรเหลือเลยท่านมาตปะธรรมตปะธรรมเครื่องแผดเผากิเลสมีภาวนามยปัญญานี่เป็นสำคัญปฏิบัติสิมันได้เห็นสิเป็นยังไงแล้วการมาแสดงทำให้หมู่มาแสดงถึงภาวนามยปัญญาให้หมู่เพื่อนฟังนี่ผมได้เคยพูดหลายครั้งหลายหนแล้วให้หมู่เพื่อนฟังไม่ได้โอ้ได้อวดพูดตามหลักความจริงที่เคยเป็นมาแล้วจริงๆไม่เคยเกิดมาตั้งแต่วันเกิดมาเราก็ไม่เคยบุเวลาที่จะปรากฏขึ้นมาก็เพราะการตะเกียกตะกายการล้มลุกคลุกคลานเอาหนักก็เอาเบาก็สู้เป็นก็สู้ตายก็สู้ไม่มีถอยหลายครั้งหลายหนมันก็พลิกเปลี่ยนแปลงพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงไปได้เพราะการต่อสู้นี้แพ้ก็เป็นอาจารย์เป็นครูชนะก็เป็นครูแล้วเราทำวิธีไหนมันถึงชนะเราทำวิธีไหนได้ถึงได้แพ้นี่เป็นครูสอนเราแก้ไม่หมัดไม่มวยเพียงหมัดเพียงมวยของเขาของคู่ต่อสู้แม้งั้นตายแก้ไม่ตกตายแก้ไม่ตกถูกน็อกนี่ก็เหมือนกันแก้ไม่ตกถูกน็อกของกิเลสโดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นการแพ้กิเลสแต่ละครั้งละครั้งนี่ต้องเป็นแบบเป็นฉบับอันหนึ่งอันหนึ่งที่เราจะมายึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เพื่อแก้หมัดของมันอันนี้ก็เหมือนกันแก้เมื่อแก้เข้าถึงขั้นภาวนามยปัญญาแล้วเอาเถอะนี่กิเลสมันจะเป็นแชมมาตั้งแต่กี่กับกี่การก็แชมเถอะมันเช่นเดียวกันกับความมืดจะมืดมากี่กับกี่การก็มืดเถอะพอเปิดไฟจ้าขึ้นเท่านั้นแหละความมืดมันจะเอาอะไรมาอ้างว่ามันเคยมืดมาตั้งกับตั้งการไม่ยอมหนีเนี่ยไฟเปิดจ้าขึ้นทีเดียวเท่านั้นหายหมดความมืดเหลือแต่ความสว่างโล่ไปหมดนี่ชั้นใดก็เหมือนกันปัญญาถ้าลงได้เกิดให้เต็มตัวรอบหัวใจแล้วเป็นอย่างนั้นกิเลสไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยพังหมดมันจะเคยอยู่ในหัวใจเรามาตั้งกับตั้งการก็ตามมันเอามาอ้างมาได้นะเพราะอำนาจของกิเลสอำนาจของกับของการนั้นมันไม่ได้เหนืออำนาจของธรรมที่เหนือมันเพราะฉะนั้นธรรมคือความนัตติปัญญาสมาอาทาอาภาความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนี่เจาะเข้าไปตรงไหนพังตรงนั้นเลยนี่พังที่ตรงไหนก็พังที่ตรงมืดๆนั่นแหละกิเลสมันมืดมันปิดบังใจของเราแม้ตาจะมีอยู่กี่ร้อยตาก็ตามคนคนหนึ่งอย่าพูดเพียงสองตามันก็มืดถ้าลงหัวใจพามืดแล้วพอหัวใจพาสว่างที่อย่างเดียวเท่านั้นแจ้งไปหมดเลยสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นสิ่งที่ไม่เคยเป็นขึ้นมาในหัวใจดวงนี้เมื่อหมดความสิ่งที่บีบบังคับแล้วเป็นอิสระเสรีถ้าพูดว่าอิสระเต็มหัวใจแล้วมันทะลุไปหมดนี่จะว่าไงอย่ามาพูดเลยแผ่นดินนี่หนากี่หมื่นโยชน์ทั้งที่ท่านแสดงวันนั้นน่ะมันทะลุไปหมดโลกอันนี้มันที่ไหนมันปิดบังหัวใจได้วะถ้าลงกิเลสได้เปิดออกมาจากหัวใจแล้วนี่แหละสิ่งไม่เคยรู้มันก็รู้อย่างนี้จะว่าไงสิ่งไม่เคยเห็นก็เห็นนี่ถ้าสิ่งที่เร็วซ้ำต่ำชาติทั้งหลายมันออกไปจากหัวใจสิ่งที่มืดดำทั้งหลายออกจากหัวใจแล้วความสว่างจ้าขึ้นมาด้วยปัญญาแล้วก็ด้วย
หลักธรรมชาติของตนเองแล้วยังไงมันก็ปิดไม่อยู่นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเห็นนรกท่านเห็นสวรรค์ท่านเห็นอย่างนี้ถ้าไม่ใช่หลับตาภายในคือตาใจนั้นดูนรกสวรรค์สว่างจ้าท่านว่าอาโลโกอุตปานี่หมายความว่าไงสว่างหมดทั้งโลกนอกโลกในไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับเลยตาของเรานี่ถ้ามีสิ่งมาปิดบังนิดหนึ่งเพียงกระดาษแผ่นเดียวเท่านั้นมาปิดมันก็ไม่เห็นแต่เรื่องของตาใจนี้เอาเถอะไม่มีอะไรที่จะปิดบังได้เลยเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องของสมมุติอันนี้เป็นนิมุติหลุดพ้นสว่างจ้าไปหมดเหนือทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมองไปหมดทำไมนรกมีอยู่จะไม่เห็นผู้ที่มีตาที่ควรจะเห็นผู้ตกนรกมันยังตกได้ทำไมผู้เห็นนรกจะเห็นไม่ได้ล่ะผู้ตกนรกมันไปตกด้วยทั้งบาปกรรมของมันบาปกรรมมันละสายมันลงไปนรกผู้ที่มีพื้นเหนือสัตว์นรกแล้วทำไมจะไม่เห็นนรกดังพระพุทธเจ้าของเราท่านเห็นไหมในตำหนักตำหนานั่นสวรรค์ผู้ไปสวรรค์ก็เห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นจะว่าไงผู้ไปสวรรค์เขายังไปได้พระพุทธเจ้าทำไมเห็นไม่ได้พรหมโลกนิพพานยิ่งนิพพานด้วยแล้วคนมีกิเลสเห็นเมื่อไหร่ไปได้เมื่อไหร่พ้นสิ้นกิเลสไปได้พระพุทธเจ้าไปได้รู้ได้เห็นได้นี่แหละท่านประกาศกังวานอยู่สามแดนโลกธาตุว่าบาปปีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีท่านประกาศออกมาด้วยความกระจ่างแจ้งในพระทัยของท่านไม่มีอะไรปิดบังลี้ลับเลยนั่นท่านเห็นท่านรู้อย่างนั้นท่านนำสิ่งที่รู้ที่เห็นแล้วมาประกาศสอนโลกจึงทรงประกาศได้ด้วยความอาถรรพ์ชาญชัยไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเรียกว่าอาชาไนไม่มีความสะทกสะท้านเพราะเห็นแล้วค่อยมาสอนรู้แล้วค่อยมาสอนเอาอะไรมาผิดไม่ใช่ด้นใช่ดาวไม่ใช่หลับตาสอนลืมตาด้วยตาใจเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนำมาสอนผิดที่ตรงไหนเพียงแต่เราไปเห็นสิ่งใดไปรู้สิ่งใดมาไปได้ยินสิ่งใดมาด้วยตาด้วยหูของเราเพียงเท่านี้เพียงหยาบๆเท่านี้เรายังพูดได้เต็มปากเหตุใดผู้ที่รู้ด้วยจักษุญาณอันอย่างทราบแทงทะลุไปหมดไม่มีอะไรเสมอแล้วจะพูดไม่ได้จะเห็นไม่ได้จะสอนคนไม่ได้มีเหรอนอกจากสัตว์มันตาบอดมันหนาแน่นไปด้วยอำนาจของกิเลสไม่ยอมฟังเสียงเท่านั้นเองมันถึงได้รับความทุกข์ความทรมานเช่นเดียวกับพวกนักโทษไม่มีใครเกินมันแหละเวลามันฉกมันลักที่เขาจับยังไม่ได้คนในโลกนี้ไม่มีใครเกินความฉลาดเราเป็นผู้ฉลาดทำอะไรๆไม่มีใครรู้ใครเห็นแล้วสุดท้ายมันก็มากองอยู่ในเรือนจำเห็นไหมนั่นแหละคนฉลาดคนไม่เชื่อคนทั้งหลายว่าเขาเป็นคนเหมือนกันเขามีหูมีตาเหมือนกันเชื่อแต่ตัวเองแล้วมันก็มาติดคุกได้เพราะคนจับมัดเข้ามาติดคุกคนนั่นแหละทรมานมันอยู่ในเรือนจำจะเป็นใครไปนี่เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสมันปิดบังมันไม่เชื่ออัตเชื่อธรรมมันไม่เชื่อความจริงมันเอาแต่ตัวจอมปลอมของมันเพราะมันไม่มีของจริงมีแต่ของจอมปลอมมันก็ปิดหูปิดตาของสัตว์ทั้งหลายเมื่อมีมากเข้ามากเข้าก็ให้ทำให้หูยี่ได้โอตปะไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีที่มันทำคืออะไรก็คือทำบาปนั่นแหละแต่มันไม่บอกว่าบาปมีถ้าว่าบาปมีนี่จะกลัวสัตว์โลกจะกลัวมันบอกว่าบาปไม่มีเอาทำลงไปมีแต่บาปทั้งนั้นที่มันให้ทำนั่นเฮ้ยทำลงไปแล้วตกนรกหมกไหม้ใครไปตกคนบุญเขาไปตกเมื่อไหร่คนบาปไปตกเมื่อคนบาปยังไปตกได้คนบุญทำไมเห็นไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้สว่างกระจ่างแจ้งไปหมดอโลกูตปานี่นี่วางเลยสว่างกระจ่างแจ้งไปหมดโลกวิถูสว่างไปหมดทั้งโลกนอกโลกในทำไมจะไม่เห็นนรกทำไมจะไม่เห็นสวรรค์เป็นของมีอยู่ตั้งเดิมมาตั้งแต่กี่กับกี่กันแล้วทำไมจะไม่เห็นของมีอยู่นรกสวรรค์นิพพานพรหมโลกเห็นหมดไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเอาก็ให้มันเปิดจิตตัวน่ะเราอย่าทักว่าพระพุทธเจ้าเลยพระอรหันต์ท่านก็เห็นเหมือนกันจะว่าไงแต่ท่านไม่นักเป็นบ้าอวดมีแต่สอนคนด้วยความอาถรรพ์ชาญชัยโดยที่ท่านไม่มีสิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องเลยให้เป็นฟืนเป็นไฟเหมือนอย่างแต่ก่อนนรกนี่ท่านก็ไม่มีในหัวใจบาปท่านก็ไม่มีในหัวใจท่านผ่านพ้นไปหมดแต่ท่านเห็นโทษของมันเป็นยังไงก็นำโทษของมันมาสอนโลกใครที่เชื่อตามท่านก็ได้ปฏิบัติตะเกียกตะกายไปตามก็ค่อยผ่านพ้นไปได้หลีกเลี่ยงไปได้ไม่ติดเหมือนเขาไม่ติดคุกติดตารางนั่นแหละถ้าเชื่อคนดีเชื่อคนหมายบ้านเมืองไม่ทำชั่วเชื่อศีลเชื่อธรรมแล้วก็เป็นคนดีนี่ก็เหมือนกันเชื่อหลักธรรมพระพุทธเจ้าแล้วนรกก็จะได้เบาบางจะไม่มีแน่นอัดกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนอย่างเรือนจำไม่ว่าแห่งไหนแน่นอัดกันอยู่ตลอดเวลามีตั้งแต่นักโทษทั้งนั้นเต็มหมดคนที่คนดีเขาไม่ไปละนี่แล้วจงทั้งดีไม่ดีเดือนจำนั่นจะไม่มีที่บรรจุนักโทษโดยซ้ำไปมันแน่นนี่เพราะคนไม่มีหิริโอตตัปปะคนสำคัญตนว่าดีกว่าใครๆแล้วติดเอางั้นสินี่ก็เหมือนกัน
เราก็กลัวแล้วเกินว่านรกแต่ไม่เคยได้ยินนรกแตกนะเราอยากเข้าใจว่านรกเมืองผีจะเหมือนกับนรกเมืองคนคือเรือนจำนี่นะเรือนจำนี่เต็มได้แน่นได้ส่วนนรกเมืองผีนั้นฟังแต่ว่ากรรมเถอะบันดลบันดาลมัดเจ้าของไว้อยู่ในนั้นนะแน่นแค่แน่นเฉพาะเจ้าของนรกไม่แน่นร้อนก็ร้อนเฉพาะเจ้าของนรกไม่ร้อนทุกข์ก็ทุกข์เฉพาะเจ้าของผู้ตกนรกนั่นแหละแต่นรกไม่ทุกข์นั่นมันเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นถึงว่านรกไม่แน่นมันแน่นอยู่ในหัวใจแน่นอยู่ในตัวของผู้ไปเสวยกรรมนั้นต่างหากนี่ใครกล้าก็เก่งกว่าพระพุทธเจ้าเอาลงไปสิเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เนี่ยใครเก่งคนนั้นน่ะจะโดนเหมือนอย่างนักโทษในเรือนจำนะมีแต่ตัวสำคัญสำคัญว่าตัวเก่งนั้นนะมันไปอัดแน่นกันอยู่ในนั่นเป็นยังไงนี่ก็เหมือนกันทำนี่ผู้องค์สอนมาเป็นคู่โลกกูทำมากับใดกันใดแล้วพระพุทธเจ้าองค์นี้ผ่านไปแล้วองค์นั้นมาตรัสรู้อันเดียวกันรู้อันเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันสอนโลกให้ปีกให้เว้นอย่างเดียวกันสอนโลกให้บำเพ็ญในสิ่งที่ดีทั้งหลายอันเดียวกันถ้าโลกได้พึ่งปฏิบัติตามโลกก็ได้หลุดพ้นดีกเตี้ยงไปได้ดังพระพุทธเจ้ามาสอนโลกเนี่ยที่ได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานมีจำนวนเท่าไหร่เราพิจารณาสินั่นนี่แหละพวกผู้เชื่อธรรมเชื่อพระพุทธเจ้าพระเจ้ามาตรัสรู้แต่ละพระองค์จึงทำประโยชน์มหาศาลไม่มีใครเกินเลยในโลกธาตุนี้นี่เราได้โอวาทอัตธรรมของพระเจ้ามาสั่งสอนตนเองเราจะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองเพียงคนเดียวเท่านี้ยังทำไม่ได้แล้วโอ้ยตายแล้วอย่าให้มีกุศลานะมันลำบากเหลือเกินเราไม่มีความฉลาดจะให้มาใครมากุศลาให้เป็นความลำบากแก่เรามันเป็นไปไม่ได้ต้องสอนเจ้าของให้มีความเฉลียวฉลาดตั้งแต่บัดนี้แก้เจ้าของให้ได้ตั้งแต่บัดนี้พังกิเลสลงจากหัวใจแล้วอยู่ไหนอยู่เธอมันไม่มีอะไรเป็นทุกข์ล่ะอดีตอนาคตมันอยู่ข้างนอกนู้นหัวใจเจ้าของเต็มด้วยอัดด้วยทำทำกับใจเป็นเดียวกันแล้วไม่มีคำว่าหิวว่าโหยพอตัวอยู่ตลอดเวลา มีชีวิตอยู่ก็พอตัวตายไปก็พอตัวเพราะจิตเป็นธรรมชาติที่พอตัวแล้วธาตุขันธ์เป็นสภาพของมันที่จะต้องสลายลงไปตามส่วนผสมของมันที่แตกกระจายจากกันดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟไปซึ่งโลกใดๆก็เป็นได้เหมือนกันคนก็เป็นได้สัตว์ก็เป็นได้ตายได้สลายได้ไม่เป็นของสำคัญสำคัญที่ใจนี่สิตายด้วยความหิวโหยตายด้วยความอิ่มพอมันผิดกันที่ของนี่เพราะฉะนั้นจึงสร้างตัวเองให้มีความอิ่มพออย่าได้ลดละท้อถอยมาศึกษากับครูบาอาจารย์ให้มีความจริงความจังต่อหน้าที่การงานต่อการศึกษาต่อการอบรมยึดไว้เป็นหลักใจคือปฏิบัติตนอย่าเห็นกิเลสยิ่งกว่าธรรมเห็นกิเลสเป็นของสำคัญยิ่งกว่าธรรมแล้วจะตายจมกับกิเลสที่นี่หาวันขึ้นไม่ได้นะจะว่าไม่บอกนะนี่บอกแล้วนะธรรมพุทธเจ้าไม่ใช่ธรรมหลอกลวงสัตว์โลกนะว่ายังไงจริงอย่างนั้นเพราะถอดออกมาจากของจริงมาว่ามาสอนเห็นจริงๆรู้จริงๆว่าสิ่งนั้นเป็นโทษสิ่งนั้นเป็นคุณจริงๆแล้วนำมาสอนจะผิดไปไหนถ้าผิดไปจะเรียกว่าสวัสดิ์ค่ะทำแต่ไม่ชอบหรือนั่นมันไม่ชอบอยู่เวลานี้ก็คือตัวกิเลสมันขัดมันขืนมันปิ้นป้อนหลอกลวงตัวของเรานี่ให้หลบหลีกปีกอัดปีกทำไปสู่แดนแห่งฟืนแห่งไฟตามมันอยู่ตลอดเวลานี่ก็เพราะอำนาจของกิเลสนี่เท่านั้นทำถ้าไม่หลอกใครล่ะเรื่องกิเลสนี่หลอกวันยังค่ำคืนยังรุ่งไม่มีหยุดมีถอยมีน้อยหลอกน้อยมีมากหลอกหน้าหลอกมากเพราะมันไม่มีของจริงมันมีแต่ของปลอมเต็มตัวมันแล้วเมื่อมันสวมเข้าไปตรงไหนต้องเป็นจอมปลอมไปตามๆกันเลยทำมีแต่ของจริงน้อยก็จริงมากก็จริงทำจึงไม่เคยตะโลกหลอกลวงใครไม่โกหกหลอกลวงใครทำจึงเป็นแบบฉบับเป็นเครื่องสอนโลกได้นำโลกให้มีความร่มเย็นเป็นสุขและให้พ้นภัยได้คือทำถ้าเราอยากจะเป็นผู้มีความอบอุ่นภายในตนแล้วให้พึงยึดธรรมเป็นหลักเกณฑ์เถอะอ้าวตายเหมือนโลกนั่นแหละแต่หัวใจนี่มันไม่เหมือนหัวใจนี่เย็นคนมีอาจมีธรรมเราจะให้กิเลสมันมาหลอกที่กิเลสมาตบหูตบตาหลอกทั้งวันทั้งคืนผมยิ่งมาหลอกอย่างพระนี่นามันน่าทุเรศเลยจริงๆนะหลอกยังไงก็หลอกว่ามันหลอกมันไม่ให้กลัวบาปแล้วสิจะว่าไงบาปพระพุทธเจ้าแท้ๆยังกลัวสาวกอรหันต์ท่านกลัวกันทั้งนั้นเราปุถุชนที่ชนตะไปเลยไม่กลัวไม่กลัวบาปมันก็เจอแต่บาปแล้วสินี่ที่สำคัญตรงนี้เลยให้ระมัดระวังกันนะไม่กลัวบาปไม่กลัวบาปก็เท่ากับไม่กลัวนรกกันสิมันจะถูกเผาแน่ๆคนเก่งๆอย่างคนตาบอดเนี่ยไม่ได้เหมือนคนตาดีคนตาดีว่าเห็นจริงๆเมื่อว่าเห็นมันเห็นจริงๆหลีกจริงๆไม่โดนแต่คนตาบอดมันแบบไม่เห็นแต่มันโดนจะว่าไงอันนี้แหละพวกเรามันบอดไม่เห็นโดนแต่บาปโดนแต่นรกเราจะไปลื้อ
เราจะไปทำลายนรกได้ยังไงถ้าทำลายนรกได้แล้วพระพุทธเจ้าทุกองค์จะทำลายนรกแหลกหมดไม่ให้สัตว์ทั้งหลายไปตกไปทรมานเลยนี่ก็ทำไม่ได้นั่นเองสุดวิสัยจึงต้องสอนวิธีหลบหลีกนรกด้วยการไม่ทำบาปทำกรรมให้พยายามสร้างความดีทั้งหลายอย่าเป็นคนคลึกคนล้าสมัยแล้วกิเลสมันหลอกว่ากิเลสเป็นสิ่งที่ทันสมัยธรรมะเป็นธรรมชาติที่คลึกที่ล้าสมัยนี่ล่ะทีนี้คนไปวัดไปว่ามันก็หลอกมันหัวเราะเยาะเย้ยว่าคนเป็นคนคึกคนล้าสมัยคนบำเพ็ญคุณงามความดีมันน่ะคนคึกคนล้าสมัยกิเลสมันหัวเราะเยาะเย้ยมันออกสนามมันออกตลาดเพ่นพ่านไปหมดเวลานี้มีแต่อย่างนั้นนะเราเอาให้ดีนะระวังให้ดีนะอย่าให้กิเลสมันมาหัวเราะตบหน้าผากแล้วนะว่านรกไม่มีว่าบาปไม่มีว่าการปฏิบัติในศีลธรรมทั้งหลายนี่เป็นโมฆะเป็นขวางเลวไหลตัวกิเลสนั่นแหละตัวมันหลอกมันลวงนั่นแหละตัวมันเหลวไหลที่สุดถ้าผู้ปฏิบัติตามกิเลสแล้วจะเหลวไหลด้วยกันทั้งนั้นไม่มีใครเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้เลยให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะการประกอบความภาคเพียรระวังกิเลสมันจะมาหลอกนะระวังให้ดีตรงนี้นั่งสมาธิมันก็หลอกเดินโยงกลมมันก็หลอกทุกอิริยาบถมันหลอกทั้งนั้นทุกขณะจิตที่คิดออกมีแต่กิเลสฉุดลากไปหลอกไปทั้งนั้นทำไม่ได้ดึงไปได้เลยเพราะสู้กำลังของกิเลสไม่ได้นั่นนี่แหละคือหมายเราที่นี่ฮะทันสมัยกับกิเลสได้ทันฟืนทันไฟแล้วเผาเอาเนี่ยดีไหมพิจารณาสิผู้ปฏิบัติทั้งหลายตั้งใจพึ่งปฏิบัตินะมาอย่ามาอยู่เฉยๆเด่นๆด้านด้านผมเนี่ยแก่ลงไปทุกวันแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนนี่เหนื่อยแม้แต่ขณะนี้ผมก็เหนื่อยแต่ทนเอาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนด้วยกำลังใจจริงๆด้วยกำลังเมตตาสงสารจริงๆไม่ได้ด้วยการเสกสรรปั้นยอขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงพูดโกงๆว่าการเทศจึงเผ็ดร้อนเพราะอะไรเพราะพลังของจิตนั่นเองพลังของความเมตตาสงสารจะว่าพลังของธรรมจะผิดไปไหนวะเราปฏิบัติธรรมเราพูดธรรมไม่ว่าพลังของธรรมจะว่าอะไรเราไม่ได้หากิเลสมาพูดนี่นะเราไม่เอากิเลสมาเป็นมรรคผลนิพพานแล้วจะเป็นพลังของกิเลสได้ยังไงนั่นให้ท่านทั้งหลายไปนำไปพูดปฏิบัติแล้วสิให้เกิดผลเกิดประโยชน์นี่มากขนาดไหนผมยังอุตส่าห์รับแล้วหน้าใหม่มาเรื่อยมาให้ดูนะให้ตั้งหน้าตั้งตาเพื่อปฏิบัตินะอย่ามาเหลวๆแล้วไหลเก่งๆก้างๆขวางหูขวางตาขวางตัวเองแล้วก็ขวางคนอื่นขวางพระของเนียนซึ่งเป็นหมู่เพื่อนเดียวกันขวางครูขวางอาจารย์ขวางตาใครมีตาขวางกันทั้งนั้นแหละถ้าสิ่งที่มันไม่ดีแล้วมันขวางทั้งนั้นอย่าให้ขวางเมื่อไม่ขวางเราแล้วจะไม่ขวางใครเมื่อไม่ขวางทำแล้วจะไม่ขวางใครดีทั้งนั้นผู้หาความดีแล้วไม่ขวางเอาละการเรียนทำให้มันสมควรเหนื่อยแล้ว